ไอ้หมอลำนครพนมน่ะเหรอใช่แถมยังพาไปอยู่ที่กรุงเทพด้วยกันแล้วยังฝากงานที่นี่ให้มันอีกแบบนี้มันหยามหน้ากันชัดๆฉันจะสั่งสอนเชิญค่ะน้องจิตตาเดี๋ยวพี่ให้น้องดอกคูนอ่ะเขาล้างมือล้างเล็บให้ก่อนนะเดี๋ยวพี่จะมาแต่งเล็บให้สวยๆฝากด้วยนะดอกคูนค่ะฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันจะทำเล็บเท้าค่ะโอ๊ยเจ็บนะนี่เล็บคนเบาๆหน่อยสิหรือเคยขัดแต่ตีนควายที่บ้านนอกขอโทษค่ะเลิกตีหน้าซื่อจำฉันไม่ได้สักทีหน้าซื่อๆอย่างเงี้ยเก็บไว้หลอกส่งคอคนเดียวเถอะแต่ฉันไม่รู้จักคุณจริงๆนะคะขอตบให้หายตอแหละสักทีเถอะเฮ้ยถึงคุณจะเป็นลูกค้าแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนี้นะเมียน้อยบ้านนอกอย่างแกมันก็ไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นแหละกินน้ำใต้ศอกคนอื่นมันอร่อยนะใช่ไหมเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นพี่ต้องไล่อีดอกคูณออกไม่อย่างนั้นทิตาจะไม่มาที่นี่อีกแล้วก็จะบอกทุกคนไม่ให้มาที่นี่ด้วยถ้าไม่อยากให้ลานเจ๋งก็ไล่มันออกซะดอกคูณเคยไปมีเรื่องอะไรคุณติตาเขาหรือเปล่าดอกคูณก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะแต่เห็นเขาบอกว่าหนูไปยุ่งกับคุณสงเคราะห์หรือว่าอุ๊ยคุณติตาเป็นแฟนคุณสงเคราะห์เขาถามพี่ว่าใครพาเราสักคนมาฝากที่ร้านพอจะเดาออกแล้วล่ะคงจะเป็นเรื่องหึงหวงแน่ๆเลยอ่ะถ้าพี่จะไล่ดอกคูณออกก็ได้นะจ๊ะแต่ขอให้พี่บัวได้ทำงานได้ไหมพี่บัวเขาไม่ได้ผิดเอ้าขั้นไปก็ต้องไปน้ำกันสิทีมกันได้จังไดพี่บอกสักคำหรือยังว่าพี่จะไล่เราออกขาดลูกค้าอย่างทิตาเนี่ยพี่ก็คงไม่อดตายหรอกถ้ามาพอดีมารยาทซามแบบเนี้ยพี่ก็ขอผ่านค่าของคนเนี่ยอยู่ที่ตัวเราไม่ได้วัดกันที่คนกรุงเทพหรือคนบ้านนอกขอบคุณจ้ะไม่เป็นไรจ้ะลูกจ้างดีๆสอนง่ายอย่างพวกหนูเนี่ยหายากกว่าลูกค้าแบบยายทิตาซะอีกไม่เป็นไรจ้ะตั้งใจทำงานจ้ะจ้ะไม่ต้องเครียดแลนแตรเสียงแคนดังแลนแตร